ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจฮะที่เขาเชิญผมมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนี้ก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ชอบความไพรเวทเวลาที่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปรอที่ไหนเลาส์นี้ก็ตอบโจทย์ได้ครับก็มีครับยังหาเวลาว่างให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างทำงานหนัก7วันก็ไม่ไหวเหมือนกันช่วงนี้อย่างเมื่อวานก็ดูกับแม่เมื่อวานกับคุณแม่พอดีก็พาคุณแม่ไปดูหนังกินข้าวอะไรนะก็มีแต่คุณแม่นี่แหละฮะแล้วก็มีพี่แดดอีกคนฮะมีผู้จัดการอีกคนปีอีเวนต์ก็งานโชว์ตัวก็ยังมีให้เห็นได้เรื่อยๆครับพรีเซนเตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยังรับได้อยู่ยังไหวอยู่ครับแล้วก็มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็น่าจะได้ชมกันไม่น่าจะเกินครึ่งปีแรกนี้พูดไปสวัสดิ์หลายเรื่องเหมือนกันก็ตอนนี้ยังมีเรื่องเดียวอยู่เรื่องต่อไปก็เป็นของอนาคตละกันก็อยากให้มีเหมือนกันก็เจอกันตามงานมากกว่าฮะจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาได้แบบได้เล่นกันหรืออะไรเหมือนเมื่อตอนที่เราถ่ายละครอะไรนะฮะไม่ครับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวตรงนั้นนะฮะเรารู้สึกว่าความสนิทของเรามันก็คือเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันมากกว่าเราทำในส่วนของพาร์ทการทำงานเราก็สนิทกันแบบนั้นอยู่แล้วเวลาที่ได้กลับมาทำงานด้วยกันเราก็สนิทกันเหมือนเดิมผมคิดแบบนั้นนะเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นไม่ค่อยได้มีไม่ได้ออกงานโชว์ตัวด้วยกันหรือว่าไม่ได้แบบมีละครหรือรายการด้วยกันก็ไม่มีนะฮะจะมีส่วนมากก็แบบเป็นเม้นแซวตามรูปหรืออะไรอย่างที่ทุกคนได้เห็นมากกว่าหมายถึงว่าพอมีข่าวไม่นะฮะผมรู้สึกว่าคือช่วงนี้ผมถ่ายละครด้วยแล้วก็คืออาจจะถ่ายละครเรื่องเดียวแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีรายการยังมีงานแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของที่ตัวเองทำบ้านด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าจะวุ่นๆมากกว่าเราจะไม่มีเวลาให้กับสื่อสักเท่าไหร่หมายถึงสื่อโซเชียลการเล่นโซเชียลอะครับก็ถามว่าโล่งก็ตอบตรงๆว่าก็โล่งเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาจะคิดไปในทางแบบนั้นก็ได้พูดความจริงแล้วก็รู้สึกดีฮะได้ดูฟีดแบ็กไหมเอ่ยสำหรับตอนที่ตัดคำถามไปแล้วเมื่อสองคนที่แล้วก็ได้ดูนะครับก็ทุกคนก็เข้าใจมากขึ้นผมว่าคนยังอินกับละครมากกว่าคนยังชอบให้เราได้อยู่ใกล้กันเราได้เล่นกันหรือได้ทำงานด้วยกันนะฮะคนยังชอบอยู่แต่คนก็คุยด้วยเราก็มีแฟนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะไม่มีนะยังโสดยังโสดยังโสดครับยังโสดมันก็มีเข้ามาคุยบ้างแหละจะตอบว่าไม่มีเลยมันก็ดูจะโกหกเกินไปอ่ะมันก็มีเข้ามาคุยบ้างแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราทำงานขนาดนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าจริงจังกับใครจริงๆอะฮะเรารู้สึกว่าเรากลัวอย่างที่เคยบอกไปถ้าเอาเข้ามาจริงๆเราก็ต้องให้เวลาเขาอะคือทำงานไม่มีเวลาไปเจอไม่มีเวลาพาไปกินข้าวพาไปดูหนังถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะรู้สึกยังไงอะมันก็ต้องแบบอึดอัดเหนื่อยผมรู้สึกว่าถ้าเรารับเขาเข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกแบบนั้นอะผมว่าอย่าเพิ่งมีแบบจริงจังดีกว่าว่าเขาให้งานมันอยู่ตัวก่อนแล้วเราก็ทีเดียวเลยก็เคยคิดไว้แบบนั้นเหมือนกันคือเราอยากเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวทำความฝันของเราแบบเรื่องบ้านเรื่องอะไรให้มันเขาเรียกว่าลงตัวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คืองานก็ทำบ้านก็ทำมันก็รู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้กับอะไรเลยแม้แต่กับตัวเองอะฮะผมรู้สึกว่าเข้ามาเรื่อยๆหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบไปฟอร์สเขาว่าแบบเขาต้องอยู่กับเราหรือไม่อยู่คือเ
ทุกคนที่เข้ามาผมรู้สึกว่าเราคุยกับเขาด้วยความเขาเรียกว่าความสบายใจอะฮะคือไม่ให้สถานะอะไรคือผมรู้สึกว่าวันนึงถ้ามันจะใช่อ่ะเวลาความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเราเองว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่อะไรนะฮะกับพี่บีเนี้ยออนไลน์ขึ้นเปล่าคนเชียร์เยอะขนาดก็เป็นเรื่องอย่างที่เคยบอกอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเราก็ยังพูดอะไรไม่ได้จะไปพูดให้ความหวังขนาดว่าแบบมันต้องมีก็ไม่ได้คือถ้ามันมีโอกาสแล้ววันหนึ่งมันจะพัฒนาผมว่าทุกอย่างมันก็ถึงเวลามันก็ต้องบอกของมันเองอะฮะก็ตามกฎทุกคนครับแหมแซวซะสวยสวยเขาสวยอยู่แล้วก็มีบ้างครับมีบ้างเขามีเขาเรียกว่าเซ็กซี่ในอินเนอร์ของเขามีเซ็กอัพเพียวในตัวตนของเขาอยู่แล้วก็สวยดีครับถามขนาดนี้ตอบยังไงดีล่ะก็สวยครับสวยสวยดีตอบไม่สวยโดนพี่บีตบทำไงอ่ะก็ไม่นะก็คอมเมนต์เลยอ่ะถ้าจะชมก็มีแซวๆบ้างว่าแบบเซ็กซี่จังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยรุ่นนี้ต้องห่วงอีกแล้วฮะก็มันก็สิทธิ์ของเขาเนาะจะไปห้ามเขาได้ไงใช่ไหม